และในลำดับต่อไปขอเชิญพบกับปฏิบัติการลูกผู้ชายโทษนรกบทประพันธ์ของพนมเทียนตอนธรณีแดนเดือดณบัดนี้ขอเชิญครับบทที่83หักเขี้ยวเสือกัปตันยังไม่ได้บอกผมเลยว่าจะไปไหนเสียงอ่อยๆของลิ้มดังขึ้นปลุกเขาให้ตื่นจากความคิดหนักตบไททอยสะบัดไล่ความมึนงงและพับเก็บปริศนาที่เกิดขึ้นไว้เพียงเท่านั้นตอนที่ลิ้มรอคอยอยู่หน้า S1 Tea Room เห็นไอ้แสงเข้าไปข้างในพร้อมกับจีนหนุ่มคนหนึ่งหรือเปล่ามีผู้หญิงดูเหมือนจะเป็นลูกจีนเหมือนกันแต่งสีเม็ดมาปลางไปด้วยอีกคนเสียงอันเคร่งขรึมเอางานเอาการของเขาทำให้ลิ้มมีความจริงจังกระตือรือร้นในทันทีไอ้แสงไหนครับแสงฉันนักเลงหรือเปล่าใช่เอ๊ผมไม่ทันสังเกตครับมันกลับออกมาแล้วก็ไปด้วยเบนซ์สีเขียวคันที่กูใช้ให้มึงตามนั่นแหละมึงพอจะรู้ทิศทางบ้างไหมทำไงเราจะพบกับแสงฉานได้หมายถึงภายในวันนี้ก่อนค่ำลิ้มผิวปากเบาๆชำเลืองมองดูหน้าเจ้านายไอ้แสงเป็นเจ้าพ่อขุมบ่อนสุขฤทัยในซอยกล้วยน้ำไทยครับหมายถึงบังกะโลสุขฤทัยเหรอก็ไอ้บังกะโลที่มีลักษณะเป็นบ้านพักสำหรับเรื่องพันอย่างว่านั่นแหละครับความจริงมันเป็นเพียงฉากบางหน้าเท่านั้นแหละข้างในนอกจากจะเป็นแหล่งกะหรี่ชั้นดีแล้วยังมีของเด็ดอีกสารพัดไม่ว่าจะโป๊กเกอร์เผลงมาจนกระทั่งไฮโลโป๊ปั่นน้ำเต้าปูปลาหรือว่าถั่วไอ้แสงคุมอยู่ที่นั่นเกือบปีแล้วมั้งไหนว่ามีเส้นใหญ่คุ้มครองอยู่มันเคยยิงคนดิ้นขาบอลมีเรื่องเกลียวกราวกันอยู่พักนึงแต่ก็เห็นเงียบไปไม่เห็นตำรวจลากขอมันเข้าตารางทั้งที่เกิดอย่างเออกระเลิกมันจะอยู่ที่นั่นในขณะนี้หรือเปล่าเพราะเมื่อกี้เนี่ยเราก็ไล่หลังมันมาถ้าต้องการพบก็ต้องไปรอที่นั่นทีครับผมเชื่อว่ามันอาจจะกลับไปแล้วกัปตันมีธุระอะไรกับมันหรือครับเขากระดกลิ้นออกมาแตะริมฝีปากม่านตาหรี่ลงเออมีชิบหายเลยบกหรือไงครับผมจะได้ย้อนกลับไปสามแยกคัดมือดีๆไปสักโหลนึงเป็นได้ชุ่มฉ่ำกันละที่นั่นเป็นหลังขนาดเขื่องเชียวนะครับคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเราไม่ได้ต้องการไปตีกับมันแต่จะไปพบพูดจาอะไรสักหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกูต้องการพบแสงฉานมึงกับกูสองคนพอไหวไหมปะท่อลิ้มนะโดยปกติอาจจะเป็นคนขี้ขาดครับแต่ลงได้ตามหลังกับตันแบบนี้แล้วก็ดิ่งนรกลงไปคุยกับยมพบาลก็ยังไหวแล้วก็เคยมานักต่อนักแล้วตลอดเจ็ดคาบสมุทรดีละเราจะไปที่นั่นอย่างเงียบๆอย่างไม่คิดที่จะหาเรื่องแสงฉานไปกับเจ๊กประเภทพูดฝรั่งเมื่อกี้เนี่ยและเจ้าเจ๊กชนิดใส่เสื้อนอกคนนั้นเป็นหน่วยหนึ่งของทูตนรกแต่กูยังไม่รู้ชัดว่าหมอนั่นเป็นใครแท้จริงแสงฉานจะเป็นกุญแจสำหรับเราหากหมอสำนึกได้ว่ากำลังจะเป็นเครื่องมือของศัตรูของประเทศชาติลิ้มหัวรอกกากออกมาลั่นรถวิธีที่จะทำให้ไอ้นักเลงเห็นแก่เงินคนนั้นสำนึกผมว่าคงจะไม่ใช่การกล่าวสุนทรพจน์เสียแล้วล่ะครับก็ต้องลองดูแสงฉานเป็นคนไทยฟังภาษาไทยเข้าใจทำไมถึงจะพูดไม่รู้เรื่องเสือร้ายหน้าหยกแยกเขี้ยวยิ้มเราจะไปกันเดี๋ยวนี้เลยครับหรือมึงจะขออนุญาตไปเอาพระเครื่องรางก่อนกูก็ไม่ขัดลิ้มลงลูกคอเอิกผมจะไปจิกหัวไอ้เหลงหน้ามันเคยชินรู้ลู่ทางที่นั่นดีเพราะเคยไปแทงโป้บ่อยๆที่นั่นมันต้องมีซิกแนวรู้กันแบบค่ายทหารหรือว่าซ่องโจในหนังครับผิดเส้นหรือแปลกหน้ามันไม่ยอมเปิดประตูลับต้องให้ไอ้เหลงนำล่องเหมาะไปจิกหัวไอ้เตี้ยทีเด็ดมาเดี๋ยวนี้เลยลิ้มบึงรถตรงมาบ่อนไก่หายเข้าไปในตรอกประมาณ10นาทีก็กลับออกมามีเสือเตี้ยยิ้มกริ่มหน้าตาผ่องใสตามติดออกมาด้วยเหลงแต่งกายปราณีตหวีผมเรียบแปร่เสื้อกางเกงขึ้นกลีบงงดอกแขนยาวกระดุมหุ้มข้อทองกะไหล่ฝังพลอยว่าวูบผมเพิ่งตื่นเดี๋ยวนี้เองครับพอดีเฮียลิ้มเข้าไปตามใส่เสื้อนุ่งกางเกงแทบไม่ทันมึงงามเรียมเละแล้วไอ้เหลงกูกำลังจะถามมึงอยู่ด้วยซ้ำว่าจะไปออกโรงวิกไหนขึ้นมาเร็วเหลงกระโดดขึ้นรถทำเพลงเบาๆในลำคออย่างสบายใจลิ้มนำรถพุ่งไปทางคลองเตยแล้วจับเส้นทางคลองเตยพระขนงวิ่งด้วยความเร็วเป็นปกติมาเลี้ยวเข้าปากซอยกล้วยน้ำไทยครู่เดียวก็ปากหัวแยกจากซอยคอนกรีตนั้นแย่หน้าหม้อจี้ปากประตูไม้แข็งแรงทาสีฟ้าซึ่งกั้นอาณาเขตกว้างขวางป
ลูกเรียงรายไปด้วยบังกะโลขนาดกระทัดรัดเป็นแถวไม่ต่ำกว่า10หลังมีป้ายใหญ่เขียนเป็นตัวตลกไว้ว่ากระท่อมสุกหรือไทยเอ้าไอ้มักุเทศมึงจัดการเบิกทวารลิ้มว่าเหลงลงจากรถขยับแขนเสื้อเป่ามนต์รูปศีรษะอย่างชวนถีบแล้วก็เดินสะบัดสะบิ่งเข้าไปกดออดไฟฟ้าหน้าประตูอึดใจใหญ่หน้าต่างบานเล็กๆเปิดอ้าออกดวงตาเหี้ยมๆของคนคนหนึ่งลับๆล่อๆอยู่ตรงนั้นเหลงตีภาษาออกหวยกันอย่างไรเขากับลิ้มไม่ได้ยินเห็นแต่เพียงหน้าต่างบานนั้นปิดแล้วก็มีเสียงถอดกลอนประตูใหญ่เหลงโบกมือเป็นสัญญาณให้ลิ้มคอยเตรียมนำรถเข้าพอบานประตูถางกว้างออกฟอร์ดก็ไหลเอื่อยเข้าไปเหลงไม่ได้กลับมาขึ้นรถแต่เดินล่วงหน้าไปตามถนนคอนกรีตยาวเหยียดผ่านหน้าบังกะโลที่ปลูกเรียงเป็นแถวส่งสัญญาณให้ลิ้มนำรถตรงไปยังเรือนตึกบนไม้ชั้นครึ่งขนาดกลางตั้งอยู่ในบริเวณล้อมของสวนแวนด้าพอรับคันรถประตูบานนั้นก็ปิดและลั่นกลอนสนิทลงตามเดิมลิ้มบุยปากให้เขามองดูรถเบนซ์สีเขียวซึ่งจอดอยู่ในโรงข้างๆตึกแสไม้หลังนั้นใช่ไหมครับชัดเลยงั้นก็เหมาะตอนนี้ไม่ค่อยมีคนด้วยสังเกตไม่เห็นมีรถตามธรรมดาคาสิโนเถื่อนของมันพอเริ่มเปิดตั้งแต่ทุ่มหนึ่งไปถึงตีสี่นี่มันยังวันอยู่แขกที่จะเอาผู้หญิงมานอนในบังกะโลก็ดูเหมือนจะไม่มีเหมือนกันรถจอดเรียบร้อยบังซุ้มหมากแดงหัวรถตั้งไปทางที่พร้อมจะพุ่งออกได้ทุกขณะแล้วสามชายก็ก้าวด้วยอาการเป็นปกติขึ้นไปยังห้องรับแขกซึ่งประดับประดาไว้อย่างวิจิตรมีบาร์เหล้าอยู่ทางซ้ายมือของทางเข้าชายหน้ากระดูกร่างผอมเกรงนุ่งกางเกงสีน้ำเงินและเสื้อคอกลมถลันออกมาปะหน้าอย่างกระทันหันเชิญที่บาร์ทางโน้นหรือที่บังกะโลครับที่นี่ไม่ได้รับแขกฤทธียิ้มความสูงตระหง่านและการก้าวเดินช้าๆอย่างไม่ยอมหยุดชะงักของเขาดันหมอนั่นให้ถอยร่นเข้าไปกันเอาเงินมาให้เขาพูดกลัวหัวเราะและกันก็เป็นคนประเภทมือหนักใจงามคนหนึ่งเหมือนกันทำไมถึงจะอยากเข้ามากินเหล้าในนี้บ้างไม่ได้ที่นี่ก็มีห้องมีเนื้อเย็นๆแล้วก็มีเหล้ากินเหมือนกันไม่ใช่เหรอโปรดเถอะครับที่นี่ไม่ได้รับแขกที่นี่เป็นบ้านพักแบบพิเศษชนิดที่จ่ายกันพิเศษกันรู้นะไอ้กันก็มีเงินพร้อมอยากจะได้ไอ้ที่มันพิเศษบ้างไม่ได้เที่ยวเหรอใครอื่นที่ไหนเล่าคนกันเองแท้ๆนี่นะว่าแล้วเขาก็ยักคิ้วส่งธนบัตรใบละร้อยใหม่เอี่ยมให้3ใบพูดอย่างคนมีอารมณ์ครื้นเครงอยู่ตลอดเวลาตราขาวสักขวดนะน้องโซดาพร้อมกับแกล้มอะไรยังไม่ต้องก่อนเกินเลยไปกว่านั้นเก็บไว้ธนบัตรสีมันปูอันเอี่ยมอ่องน่าใช้ทำให้พนักงานรับใช้ซักลังเลฝืนยิ้มแห้งแล้งอึกอักอยู่ครู่นึงพอเขายัดเงินลงไปในมือหมอก็หัวเราะแหะเดินอย่างว่าง่ายไปที่บาร์ฤทธีหย่อนกายลงไปบนโซฟาหยิบแมกกาซีนไลท์เก่าๆใต้โต๊ะรับแขกขึ้นมาดูลิ้มกับเหลงแยกกันนั่งอย่างแสนสำราญคนละมุมไม่ถึงอึดใจอำนาจของครุฑสีมันปูทั้ง3ใบก็มันดานเป็นสกอตวิสกี้1ขวดพร้อมโซดาใส่ถาดเงินยกมาตั้งโดยบริกรผู้สักมังกรพันแขนลิ้มเป็นคนเปิดเหล้าผสมโซดาลงในแก้ว3ใบส่วนเหลงเอานิ้วคีบแขนเสื้อของชายผู้นั้นยื่นหน้าถามส่งเนื้อเย็นมาดูเล่นให้เพลินใจหน่อยเป็นไงดูท่าทางบริกรหน้าซิ่มคนนั้นจะหายใจไม่ทั่วท้องยังไงพี่กนเหลียวซ้ายแลขวาแล้วกระซิบเดี๋ยวผมจะให้เด็กไปตามมาให้ครับแต่พวกคุณไปเปิดบังกะโลก่อนไม่ดีกว่าเหรอเจ้าไหนก็สั่งไม่ให้ผมรับแขกที่นี่ประเดี๋ยวผมถูกกระทืบตายหาเฮ้ยให้มันรู้ไปสิวะลิ้มผู้กำลังรินเหล้าอยู่แยกเขี้ยวออกมาพวกอ้วไม่ให้เงินหรือไงหรือว่าจะต้องเป็นแขกพิเศษขนาดพนักท่านถึงจะนั่งที่นี่ได้ปล่อยพ่อของพนักท่านก็จะต้องถูกถีบออกไปหากว่าที่นี่ไม่ต้องการเสียงห้าวๆดังก้องลงมาจากกระไดทางขึ้นใกล้บาร์พร้อมกับมีฝีเท้าย่ำหนักๆเป็นจังหวะลงมามันเป็นเวลาที่ฤทธีนฤบาลผู้นั่งดูแมกกาซีนสงบอยู่จิบวิสกี้แก้วแรกที่ลิ้มผสมให้เขาพอดีแสงฉานปรากฏตัวขึ้นที่ขั้นพักบันไดร่างอันสง่างามของจอมนักเลงอยู่ในกางเกงเสื้อสีดำเชิ้ตขาวติดระบายเป็นแนวขนานตะเข็บกระดุมมุแบบทักซิโดผูกโบดำ
มือขวาหิ้วเสื้อซึ่งตวัดพาดอยู่บนบ่าผมหวีประณีตหน้าเป็นยองใหญ่ลักษณะของเขาเตรียมจะไปงานสโมสรสันนิบาตที่ไหนสักแห่งหนึ่งเคียงข้างลงมาด้วยคือโฉมไฉไลรุ่นกำดัดนุ่งกางเกงขาสั้นจู๋ติดโคนขาเผยปลีหยวกอันอวบประหลังละออตาและเสื้อเอี้ยมชนิดที่เกือบจะเห็นส่วนท่อนบนของบิกินี่หุ้มก้อนเนื้อเหนือสวงแทบจะปริทะลักออกมาหล่อนคงจะเป็นแม่เนื้อเย็นของที่นี่ชนิดดีหนึ่งประเภทหนึ่งเป็นที่สนิทชิดเชื้อของป๋าแสงมากนั่นเองไอ้ชดกูสั่งมึงแล้วไม่ใช่เหรอว่านอกจากแขกพิเศษของกูที่พวกมึงคุ้นหน้าอยู่ 4-5 คนนั่นห้ามไม่ให้รับแขกที่นี่พนักงานรับใช้หน้าขาวจนเขียวเดินตัวงอไปที่บาร์แสงฉานกว่าสายตาคมกริบลงมายังแขกทั้ง3คนแล้วยิ้มที่มุมปากเดินอาดๆหนังรองเท้าพื้นบางใหม่เอี่ยมลั่นเอียดตรงเข้ามาที่ฤทธีลิ้มและเหลงคนของผมได้บอกกับคุณแล้วว่าไม่รับแขกที่นี่คุณก็ยังดันทุลังเข้ามาจนได้เอาละเดี๋ยวนี้คุณก็รู้แล้วว่าที่นี่ไม่ใช่ที่รับแขกทั่วไปของเราคุณจะออกไปอย่างมีระเบียบหรือว่าจะออกไปอย่างไม่เป็นระเบียบลิ้มกับเหลงเงียบกริบไม่ใช่อะไรหากแต่ยังพิษสมัยสกอตวิสกี้อยู่และในเรื่องเช่นนี้เสือร้ายทั้งสองย่อมเข้าใจดีว่าเจ้านายของเขาไม่ต้องการให้เสือกอันเป็นเหตุให้เสียงานฤทธีลดแมกกาซีนซึ่งความจริงเขาไม่ได้อ่านเลยนับตั้งแต่นักเลงใหญ่ก้าวลงมาลดจากระดับสายตาสมมุติว่าผมจะเป็นแขกพิเศษของคุณบ้างคุณจะไม่ต้อนรับเชียวเหรอน้ำเสียงของเขาสุภาพเรียบร้อยสีหน้าก็ยิ้มอย่างเอาอกเอาใจแสงฉานผู้กำลังจ้องเกรียวกราดอยู่แสงฉันสะบัดตัวกวับมาในทันทีพร้อมกับเสียงคำรามอุบะไอ้พวกนี้พูดโดยดีๆไม่รู้เรื่องจะมายวนกันหรือยังไงยวนยาเลยวนยาเลเสียงเหลงคำเพลงออกมาเบาๆเคาะแก้วเหล้าเป็นจังหวะนักเลงใหญ่ขบฟันแน่นตาลุกวาวสะบัดหน้าจ้องไปทีละคนอย่างเกรียวกราดไปด้วยโทสะแล้วมาชะงักอยู่ที่ฤทธีอีกครั้งในครั้งนี้แสงฉันขมวดคิ้วจ้องอดีตในเรือเอกแห่งราชนาวีอยู่อึดใจใหญ่ก็หัวเราะออกมาเบาๆด้วยเสียงคำรามอะอ๋อนึกว่าใครผู้การฤทธีน่ะเองไม่ได้พบกันนานหรือเกินนั่นสิกันคิดว่าแกจะต้องจำได้เว้นแต่จะทำเป็นไม่จำเท่านั้นแหละท่าทางน่ากลัวเหลือเกินแสงได้ข่าวว่าแกเจริญรุ่งเรืองดีมีโอกาสก็เลยมาเยี่ยมไม่นึกว่าแกจะไล่ตะเพิดไม่ยอมต้อนรับที่นี่ยินดีต้อนรับสมัครพรรคพวกของเราทุกคนที่รู้ระเบียบและก็ขอบังคับแต่เสียใจเหลือเกินนักเลงใหญ่กระดกไหลเอามือซุกกระเป๋าไม่ใช่บ้านหลังนี้บังกะโลมีอยู่หลายหลังบาร์กลางนั่นก็มีผมจะให้เด็กไปเปิดบังกะโลให้เดี๋ยวนี้แหละผู้การจะสนุกสนานยังไงก็ได้ตามสบายผมมีธุระจะไปที่อื่นไม่มีเวลาที่จะพูดอะไรมากฤทธิ์หัวเราะอยู่เช่นเดิมรินเล่าให้ตนเองครั้งนี้เขาไม่ต้องการโซดาจะให้เด็กย้ายกันไปที่ที่ไหนเล่าให้กันนั่งกินเหล้าตรงนี้และแกสละเวลาคุยกันสักเดี๋ยวไม่ได้เหรอสีหน้าของจอมนักเลงแดงกล่ำโดยไม่ได้กินเหล้าดูเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังต้องการตัวผู้การอยู่ไม่ใช่หรือครับอ่านพบข่าวคลิกโครมเมยหยกๆนี่เองเอหมอนนั่นเอียงคอจุปากจิกจักอย่างหยามหยันผู้การก็น่าจะรู้สถานการณ์ตัวเองได้ดีแล้วนี่นาแต่ให้ลากเลือดเถอะเรื่องนั้นผมไม่สนใจหรอกแต่อยากจะถามผู้การเป็นครั้งสุดท้ายว่าจะออกไปจากที่นี่อย่างสะดวกสบายเหมือนเมื่อเข้ามาด้วยตัวเองหรือว่าจะให้คนของผมช่วยเหลือไม่ต้องการทั้งสองอย่างแต่จะกินเหล้าอย่างสบายที่นี่แล้วก็ต้องได้คุยกับแกที่นี่ด้วยโอ้งั้นได้เสียงคำรามรอดไหลฟันออกมานั้นแววมาทีหลังแต่ตัวของมันนักเลงแสงเข้าถึงตัวฤทธินฤบาลซิก่อนแต่ไอ้ที่ถึงก่อนเพื่อนจนไม่มีใครจับตาดูได้ทันนั้นก็คือแก้วจีระในบางๆที่มีสกอตวิสกี้เพียวๆเหลือติดก้นอยู่เพียงเล็กน้อยในมือของฤทธีแสงฉานดื่มมันเข้าไปทั้งแก้วทั้งเหล้าเต็มเปาดังเป็นเสียงน่าฟังพิลึกความจริงก็ไม่รุนแรงอะไรนักเพียงแต่แก้วละเอียดเป็นชิ้นน้อยเท่านั้นร่างอันมั่นคงราวกับเสาคอนกรีตของนักใช้กำลังผงะคว้างหลุดลงไปจ้ำเบ้าอยู่กับพื้นพร้อมกับเสียงอุทานโดยลืมตัวเลือดไหลออกมาเป็นทางเล็กน้อยที่แก้มซ้ายเสียงที่ดังน่ารำคาญหูที่สุดเห็นจะเป็นเสียงกรีดร้องของไม่โฉมฉินเนื้อเย็นผู้เต้นเร่าๆเข้ามา
แต่ก็ต้องล้มลงไปนั่งทับตักของเหลงซึ่งฉุดไว้ก่อนและบัดนี้ผู้ยืนแทนที่นักเลงแสงก็คือแขกผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่เอ่ยเรียกตำแหน่งเดิมว่าผู้การเขายังอารมณ์ดีอยู่เช่นเดิมเพราะหัวเราะหึ่ๆอยู่ในลำคอสีหน้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงการเปิดฉากด้วยการทำลายขวัญและเรียกเลือดก่อนเป็นที่นิยมกันในหมู่นักเลงและเมื่อพริบตาที่แล้วนี้แสงฉานก็ต้องการจะถือโอกาสอันเป็นวิชาครูดังกล่าวแต่กลับโดนกับตัวเองซะก่อนและคนเราไม่ว่าจะเป็นนักเลงรุ่นไหนลงถูกเจ็บเห็นเลือดเข้าแบบนี้หมอก็จะลืมลวดลายศักดิ์ศรีชายชาตรีใดๆโดยสิ้นเชิงคำนึงอยู่แต่อย่างเดียวจะต้องพิชิตฝ่ายตรงข้ามให้ได้แม้แต่ในกลวิธีตาขาวแบบผู้หญิงก็เอาการทะยานขึ้นมาในครั้งนี้ของนักเลงใหญ่ไม่ได้มาแบบมือเปล่าเหมือนแต่แรกแต่กำปืนขึ้นมาด้วยเป็นการชักอย่างรวดเร็วเหลือเกินคงจะเหน็บอยู่แล้วที่เอวไม่ใช่ในกระเป๋าส่งปากกระบอกมาทางฤทธีลักษณะของวัตถุสีดำมะเมื่อมที่แวบผ่านสายตาเขาบอกในทันทีว่ามันเป็นปืนชนิดออโตเมติกถ้าแสงฉานจะเป็นคนหนึ่งในประเภทนักนิยมการต่อสู้ด้วยปืนก็ย่อมจะเป็นนักต่อสู้ด้วยปืนที่ผิดหลักที่สุดเพราะดันมาใช้ปืนซึ่งช้าในการยิงครั้งแรกและมีอุปสรรคขัดข้องง่ายอย่างน้อยที่สุดหมอก็จะต้องกระชากลูกขึ้นลำหรือถ้าจะเตรียมพร้อมขึ้นลำไว้ก่อนแล้วซึ่งไม่มีนักเลงปืนที่ไหนทำกันหมอก็จะต้องมาอาระอารามอยู่กับการปลดเซฟจังหวะเพียงเสี้ยววินาทีนี้เองย่อมจะเป็นวินาทีมรณะจากคู่ต่อสู้ที่ใช้ปืนเหมือนกันแต่เป็นคนละแบบแต่ในขณะนี้ฤทธิ์ทีไม่ได้ใช้ปืนและก็ไม่ต้องการจะใช้ดังนั้นคนที่คุ้นเคยอยู่กับกลไกของปืนขนาดที่แทบจะทำปืนขายเองได้หากมีอุปกรณ์พร้อมก็ขยุ้มอุ้งมือซ้ายอันเหนียวแน่นคล่อมลงไปบนลำเลื่อนของค้อนซุปเปอร์กระบอกนั้นอย่างไม่เปิดโอกาสให้อีกมือหนึ่งของแสงฉานกระชากลำเลื่อนได้ทันกระชากเบนออกไปวงนอกทีนี้ขาที่แกว่งเกะกะไร้ประโยชน์ของเขาก็ทิ่มอย่างไม่มีพิธีรีตองอะไรเข้าไปที่กระโดงคางของนักเลงรูปสำอางซึ่งเปิดว่างอยู่แสงป๋าของอีหนูทั้งหลายในอาณาจักรสุขฤทัยสะบัดหน้าเริดร่อนไปโอบกอดโต๊ะรับแขกรูปจาระบายสีโครมครามอึกทึกไปทั้งโต๊ะทั้งคนปืนชนิดและแบบที่ร้านขายปืนโฆษณาว่าพิชิตสงครามโลกครั้งที่สองมาแล้วกระเด็นไปแอ่งแม้งอยู่กับพื้นเหมือนเจ้าของอย่างไม่มีโอกาสสำแดงเดชลิ้มกับเหลงผู้ดื่มเหล้าอยู่อย่างตะกระตะกรามมองเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเหมือนเป็นภาพมวยโต้จากการถ่ายทอดโทรทัศน์กระโดดลุกขึ้นหนีเพราะโต๊ะโค่นไปยืนพิงอยู่ริมบาร์ลิ้มไม่ลืมที่จะเก็บขวดตราขาวซึ่งเกล้งอยู่บนพื้นพรมติดมือมาด้วยอย่างเสียดายส่วนเหลงฉุดแม่สาวน้อยลูกสาวคนสวยของป๋าแสงเอาไปกอดหากำไรในระหว่างที่หล่อนตัวสั่นเป็นลูกนกทีนี้อะไรดีพอแสงควรจะมีมีดหรือเหลาเขาร้องถามคล้ามากับเสียงหัวเราะไม่ใช่มีดหรือเหลาเพราะท่ามกลางดาวอันระยิบระยับที่หมุนคว้างรอบตัวนักเลงใหญ่ขนาดนี้หมอไม่สามารถจะสรรหามาได้ถ้าจะมีก็ขวดโซดาเปล่าซึ่งควานพบอย่างเปะปะมันแตกเพละเป็นปากฉลามในทันทีที่กระทบกับขาโต๊ะเอาขี้ข้าไปเลยเว้ยเหี้ยแสงหนังฝรั่งเลิกใช้แล้วมีแต่หนังไทยเหลงป้องปากตะโกนบอกมามือก็ขยุกขยิกไปตามหน้าอกหน้าใจของแม่สาวน้อยในอ้อมรัดโดยที่หล่อนไม่ทันรู้ตัวคำนึงถึงเพราะเหตุการณ์ขวัญหนีดีฝ่ออยู่เบื้องหน้าตัดสินใจให้ดีเสียงลิ้มตะโกนบอกมาบ้างจะแทงจ้วงหรือแทงเสือกเอ้ามือถือแบบนั้นมันจ้วงแทงนี่ว่าจะถนัดเหรอจ้องให้ดีกระชากไส้ออกมาให้ได้แสงฉานเสียหน้าตาวาวไม่ผิดอะไรกับสัตว์ร้ายค่อมตัวย่างสามขุมอย่างมีชั้นเชิงเข้ามาแทงทั้งเสยและจ้วงลองเชิงอยู่สองสามครั้งฤทธิ์ปักหลักอยู่กับที่เพียงแต่ไกวตัวเล็กน้อยตาของเขาไม่กระพริบจ้องประสานไปที่ดวงตาหมายพิฆาตของจักรพรรดิแห่งสุขฤทัยพอได้จังหวะหมอก็โถมเข้ามาทั้งตัวเสือกขวดปากแตกเข้ามาในระหว่างกลางลำตัวของฤทธิ์พร้อมกับเสียงคำรามในลำคอราวกับพวกซามูไรลงดาบตายของตนมีการเคลื่อนไหวอย่างพลิกแพลงจนดูไม่ทันและพริบตานั่นเองเจ้าถิ่นคาสิโนเถื่อนก็ปาฏิหาริย์ข้ามไหล่ของอดีตนายทหารเรือแห่งราชนาวีฟาดหลังลงไปกระทบพื้นดังสนั่นกองบิดตัวเอี๊ยดเอี๊ยดอยู่กับพื้นไม่รู้ว่าขวดอันตรธานไปไหน
อีกทีพอแสงคราวนี้จะเอาอะไรดีปืนนั่นไงแต่ทุบขึ้นมาสิเสือเตี้ยผู้ชำนาญทั้งฝีไม้ลายมือและการร้องด่าท้าทายกระตุ้นเชียร์มาแสงฉานไม่ได้คิดที่จะหยิบอะไรอีกแต่แหกปากตะโกนออกมาอย่างสิ้นลายเสือเฮ้ยพวกเราเอามันขยี้ให้เละพรึบเดียวประตูทั้ง3ด้านหืนแน่นมาด้วยชายชะกันจำนวน10หลายคนมีไม้พรองกระบองสั้นแต่หลายคนก็เหมือนกันที่มีอาวุธไม่น่าไว้ใจก็คือปืนทั้งหมดพลูเข้ามาราวกับแตนแตกรังศูนย์วินาทีอันทำนายเหตุการณ์ไม่ถูกนั่นเองลิ้มกับเหลงเพ่นขึ้นไปยืนบนบาร์เหล้าคนละมุมสิ่งที่กำราอยู่ในมือทั้งสองขณะนี้คือสิ่งที่ทำให้นักเลงไม่ว่าจะเล็กใหญ่แก่กล้าริดขนาดไหนขนหัวลุกเอาเลยเว้ยเฮ้ยพวกพ้องมึงแน่จริงตีวงกันเข้ามาพอจะโค่นให้ปนไปทั้งโคตรสุขหรือไทยทีเดียวพวกกูเสียง3คนลงได้หารเข้ามาจนถึงใจกลางหลังของมึงในแบบนี้ก็หมายความว่ายอมแล้วเอาสิญาติโยมคนไหนแน่จริงยิงมาสักนัดแล้วดูสิว่าใครจะเละไปบ้างกูมีอยู่2ลูกเล็กๆนี่แหละวะทั้งหมดรวมทั้งนักเลงแสงเองผู้นั่งทางขาอยู่กับพื้นแข็งทื่อราวกับรูปปั้นความโกลาหลสับสนตรึงตัวเองนิ่งอยู่ในลักษณะนั้นภายในเงียบกริบขนาดเข็มตกได้ยินแสงคิดแล้วก็คิดแต่ถึงจะคิดยังไงก็คิดไม่ตกต่อให้พ่อของแสงก็คงจะตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรดีกับไอ้ลูกน้อยนามีเหล็กตะปุ่มตะปามที่ชูร่าอยู่ในมือไอ้คนบ้าระห่ำสองคนนั่นสมมติว่ามันโตมขึ้นแสงวาดภาพว่าขนหัวลุกความจริงก็มีอยู่ว่าคนเราไม่แคร์ต่อความวิบัติชิบหายของบุคคลอื่นแต่ถ้าลงมันจะเกิดขึ้นก็ตนเองพร้อมไปด้วยหน้าไหนหน้านั้นขอเลือกเอาทางไกลเกลี่ยประนีประนอมไว้ก่อนนักเลงแสงก็ตกอยู่ในสภาพการดังกล่าวว่าไงเลงสำทับมาปนหัวรอสนันมึงแน่จริงไหมล่ะยิงตัดคู่หัวใจให้ถูก2คนปองแผงพร้อมกันแล้วก็วิ่งมาคอยรับลูกในหนาไว้สิอย่าทันให้กูกระชากสลักออกแค่นั้นเองว่าแล้วเหลงผู้ไม่สู้จะเต็มบาทนักก้นดอกไข่มฤตยูลอยขึ้นไปในอากาศและรับไว้แยกเขี้ยวยิงฟันหลอกนักเลงใหญ่น้อยบริวารของแสงฉานแตกคือออกไปอย่างขวัญเสียบางคนล้มลงไปนอนกับพื้นเฉยแสงฉานเหงื่อแตกซิกฤทธีเดินไปรินเหล้าดื่มอย่างเยือกเย็นแล้วหันไปทางเจ้าของถิ่นเสียงของเขาเกรียมลงสั่งให้ลูกน้องของแกทุกคนออกไปจากที่นี่นักเลงใหญ่ผู้บัดนี้ตัวหดเหลือนิดเดียวปฏิบัติตามคำสั่งสั้นๆของเขาอย่างจำนนคนทั้งหมดที่ฮือเข้ามาพร้อมอาวุธกระจายหายออกไปโดยเร็วอย่างเต็มใจเพราะไม่มีใครอยากจะเสี่ยงฉลามร้ายยิ้มอีกครั้งแต่ในครั้งนี้ทะลวงลึกลงไปในหัวใจของฝ่ายตรงข้ามก้าวเข้ามาหยุดยืนเว้นระยะห่างพอประมาณจากแสงฉานผู้ยืนทรงตัวอย่างอ่อนเปลี้ยทีนี้มาว่าเรื่องของเราที่ยังค้างอยู่โดดเข้ามาอีกแสงฉานผมขอยุติเพียงเท่านี้เลิกแล้วไปเถอะครับผู้การโถผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดเรื่องหรอกยังยุติไม่ได้แกยังไม่รู้ว่ากันต้องการอะไรกันเองเมื่อแรกก็ไม่คิดว่าจะมีเรื่องต้องออกกำลังกันแบบนี้แต่แกก่อขึ้นก่อนแล้วมันยังคาราคาสังไม่สิ้นสุดโจรเข้ามาหรือแกมีกลวิธีที่จะใช้ยังไงอีกก็งัดขึ้นมาใช้มีดไม้หรือว่าปืนกันไม่เกี่ยงทั้งนั้นจะเล่นกับแกด้วยมือตีนเปล่าแบบนี้ละวะผมไม่สู้แล้วเมื่อกี้กูไม่ได้ท้าให้มึงสู้แต่มึงมาคับให้กูสู้ทีนี้ถึงคราวกูจะให้มึงสู้บ้างละขาดเสียงเท้าขวาที่ยังไม่ได้ใช้เลยของเขาก็ปลิวโครงเข้าไปที่ชายโครงของนักเลงรูปสำอางเสไปประทับผนังโดยแรงแสงฉานอุทานออกมาอย่างลืมตัวกระโจนสวนพร้อมทั้งพุ่งหมัดขวาออกมาอย่างจนตรอกฤทธีเบี่ยงขวาเตะซ้ายช้อนเข้าไปที่ลิ้นปีแล้วถลุงตามศอกทั้งซ้ายขวาอย่างดุร้ายนักเลงใหญ่ผู้เคยแต่ฉวยโอกาสอันได้เปรียบในทุกด้านพิชิตคู่ต่อสู้มาโดยตลอดเมื่อมาเจอกับนักนิยมการต่อสู้แบบซึ่งหน้าเช่นนี้ก็สิ้นลายไปโดยพลันล้มลุกคลุกคลานเลือดอาบไปทั้งหน้าชุดทักซิโดครึ่งท่อนอันงามหรูของเขาขาดรุ่งริ่งยับเยินไม่มีชิ้นดีลงคลานสี่ตีนหายใจคลอกๆทางปากคลำทิศทางไม่ถูกเป็นไก่ตาแตกฤทธีดื่มอีกแล้วก็กลับไปเตะนักเลงแสงอีกอย่างจะเมาเลือดเขาไม่ทำให้ยอดนักเลงผู้นั้นสลบหรือหลับไปง่ายนักแต่ทำให้เจ็บปวดที่สุดเสียงของนักเลงแสงที่เปล่งออกมาแต่ละครั้งบอกความสิ้นศักดิ์ศรีของตนเองและในยามคับขันเข้าตาจนเช่นนี้ก
ก็ยังมองไม่เห็นว่าลูกน้องคนไหนจะรักเขาจริงขนาดเข้ามาเสี่ยงกับระเบิดมือลิ้มกับเหลงผู้กล้าแกร่งที่สุดบัดนี้ก็เงียบกริบดื่มเหล้าอยู่เงียบๆไม่ยอมหันมาทางแสงฉานแม้แต่จะชำเลืองดูไม่ไหวคนต่อคนเหมือนกันมือเปล่าเหมือนกันขนาดก็ไล่เลี่ยกันไงคนหนึ่งจะกลายเป็นกระสอบทรายหรือลูกฟุตบอลให้คนหนึ่งเขี่ยซื้อง่ายๆเช่นนั้นก็ไม่รู้ในที่สุดอีหนูนั่นแหละกล้าหาญและภักดีต่อเขาจริงยิ่งกว่าลูกน้องอกสามศอกอื่นๆเพราะหล่อนหลับหูหลับตาเสียงเข้าไปกอดเท้าฤทธิ์ทีไว้ร้องไห้โฮท่านขาหล่อนครวญครางอย่างน่าสมเพชเห็นกับหนูเถอะค่ะอย่าทำพี่แสงเลยจะให้หนูทำอะไรก็ยอมหล่อนกราบลงไปแบบกราบพระดีละงั้นก็ช่วยทำแผลเขาหน่อยอย่าอ้อยอิงให้ช้านักนะฉันยังมีธุระที่จะพูดกับเขามากฤทธิ์ถอยออกมากลืนยาระงับประสาทระยะเวลาที่สาวงามกระวีกระวาดประคบประงมแสงฉานเป็นเวลาที่เขาสะกดกลั้นอารมณ์ร้ายของตนเองคมลงจนเป็นปกติควักผ้าเช็ดหน้าออกมาซับเหงื่อที่ต้นคอและลำแขนปืนของเจ้าพ่อสุขฤทัยขณะนี้ถูกยึดอยู่ในมือของลิ้มเหลงเดาะระเบิดมือขึ้นลงๆอย่างหวาดเสียวเช่นเดิมบริเวณรอบนอกของตัวบ้านมีคนของแสงฉานลับๆล่อๆเมียงมองดูอยู่ห่างๆแต่ไม่มีใครสะเอะหน้าเข้ามาแสงได้รับการตกแต่งแผลบนใบหน้าซึ่งความจริงไม่สู้จะชะกันนักเรียบร้อยแล้วนั่งกลางมือหอบหักแผ่หลายอยู่บนเก้าอี้ยาวฤทธิ์ลุกขึ้นสั่งให้เมสาวน้อยผู้กอดแจอยู่กับเจ้าของคาสิโนเถื่อนถอยไปยืนหลบอยู่ที่บาร์ตะโกนบอกพวกพ้องของเธอทุกคนให้รู้ไว้เขาสั่งเยี่ยมเกรียมฉันไม่ได้มาที่นี่อย่างศัตรูและจะมีการตกลงในทางที่ดีกับลูกพี่ของเราได้ถ้าใครจ้องโอกาสที่จะล้างฉันหรือคนของฉันแสงฉานจะเป็นศพแรกหล่อนรับคำเขาอย่างปากคอสั่นหันไปสั่งความต่อกับเจ้าบริกรผู้ตลอดเวลายืนหน้าขาวเป็นผีอย่างเร็วปรือหมอนนั่นล้นลานออกไปกระจายคำสั่งทันทีคราวนี้พอจะกินเหล้าแล้วก็คุยกันได้หรือยังผู้การจะเอายังไงกับผมนักเลงฝืนใจถามแววตาอันเมินๆหลบๆสอดชัดไปด้วยประสงค์ร้ายไม่สางเมื่อแรกฉันตั้งใจว่าจะมาในฐานะผู้เยี่ยมเยียนพร้อมทั้งมีธุระที่จะคุยด้วยที่นี่แต่แสงฉานก็รังเกียจฉันไม่ยอมที่จะต้อนรับที่นี่ฉันก็จะไม่ขัดใจแสงฉานและเมื่อไม่ต้องการให้ฉันเข้ามาในนี้ฉันก็จะออกไปแต่แสงฉานต้องไปกับฉันด้วยฤทธิ์ก้มลงหยิบเสื้อนอกที่หล่นอยู่ส่งให้ไปไหนเดี๋ยวค่อยรู้ผมไม่เข้าใจเลยผู้การจะเอาผมไปไหนแล้วทำไมผมจะต้องไปกับผู้การด้วยนักเลงเสียงกร้าวขึ้นอีกจะไปหรือไม่ไปเขาถามสั้นๆลิ้มกระชากลำซูเปอร์ของแสงฉานดังน่ากลัวในความสงัดของห้องเหลงเดินไขว้หลังเลี่ยงอ้อมไปยืนอยู่เบื้องหลังยอดนักเลงไปก็ไปครับเสียงนั้นเกือบจะเป็นเสียงครางดีละเรียกเด็กของแกมาบอกด้วยว่าแกมีธุระที่จะออกไปข้างนอกพร้อมกับฉันและเราตกลงกันได้ด้วยดีใครเตรียมการล้อมกรอบอะไรก็ให้เลิกล้อมซะในระหว่างที่แกนั่งรถออกไปกันลูกปืนที่จะสาดมาอาจจะถูกแกเข้าก็ได้ไม่มีหนทางใดๆที่ยอดนักเลงจะบ่ายเบี่ยงได้นอกจากยอมจำนน